นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน60ปีไทยออยล์เชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคมสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีที่9กันยายน2564นะครับพบกับผมสุทธิวัฒน์หงภูนิพัฒน์และคุณสุตาสุธีพิเชษพันธ์ครับค่ะวันนี้เนี่ยประเด็นหลักเลยที่ติดตามกันนั่นคือการประชุมของ ECB นะคะธนาคารกลางยุโรปเนี่ยซึ่งเขาก็คาดการณ์กันว่าน่าจะมีการปรับลด QE ลงนะคะเร็วๆนี้เพราะว่าหลายปัจจัยกดดันเหลือเกินตัวเลขเงินเฟ้อด้วยนะฮะในฝั่งของสหรัฐเองนะครับโดยเฉพาะค่าเงินของดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นนะดูอย่างบาทเราในช่วงที่ผ่านมาก็อ่อนค่าลงนะครับหลายคนจับตามองข้ามช็อตไปจนถึง21 22กันยายนที่จะมีการประชุมเฟดนะครับวันนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงลอง Facebook Live ก็มาคุยกันกับสำนักข่าวไทยนะครับหรือถ้าใครซื้อประกันแบบเจอจ่ายจบแล้วบางคนบอกว่ายังไม่จบเพราะประกันยังไม่จ่ายอยากให้ติดตามในช่วงเบรกที่2เลยนะครับเพราะว่านายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยจะตอบคำถามทุกประเด็นนี้นะครับฝากคำถามเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Liveของรายการของเราเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียด้วยนะครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับค่ะเอาละค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยมาเริ่มต้นติดตามตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายวันกันหน่อยนะคะวันนี้เป็นอย่างไรค่ะประกาศออกมาสำหรับเช้าวันนี้นะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19ใหม่เนี่ยอยู่ที่ 15,417 คนด้วยกันนะคะ 16,031 คน16031ขออภัยคุณผู้ชมนะคะเป็นฝั่งด้านขวาฝั่งสีแดงนะฝั่งซ้ายตอนนี้สลับฝั่งแล้วสลับฝั่งอาจจะสับสนนิดหน่อยเวลามองไปแว็บแรกมองใหม่นะคะด้านขวามือนะผู้ที่ติดเชื้อใหม่รายวัน 16,031 คนใช่ครับส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมา220คนนั่นเองครับสีอาจจะดูพาสเซลนิดนึงแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังคงหนักอยู่นะนะฮะถ้าถามดูตัวเลขตอนนี้ยังอยู่ในอัตราที่เพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงก็ตามไปดูกันที่ฝั่งของสหรัฐกันหน่อยนะครับฝ้าของดาวโจนส์นะครับดัชนีดาวโจนส์เองปรับตัวลดลงไปนะครับ 68.93 จุดด้วยกันขณะที่ S&P 500ปรับตัวลดลงไปนิดหน่อยนะครับ 5.96 จุดและ Nasdaq ลงไป 87.69 จุดนะครับตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดปรับตัวลดลงเป็นวันที่3นะครับเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลสายพันธุ์เดลต้าว่าจะกระทบกับเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับตัวเลขของผู้ติดเชื้อของสหรัฐรายวันเนี่ยที่เป็นรายใหม่พุ่งขึ้นถึง 120,000 คนนะครับทำให้ยอดติดเชื้อสะสมไปอยู่ที่ 41,300,000 กว่าคนแล้วและผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้น 1,328 คนยอดเสียชีวิตสะสม 670,000 กว่าคนแล้วนะครับสหรัฐถือว่าเป็นประเทศที่ติดเชื้อและเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องของโควิด-19 นะครับนอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่เฟดจะปรับลดวงเงิน QE ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจะออกมาไม่เป็นไปตามคาดหมายนะครับแต่สิ่งที่ตลาดมองข้ามช็อตไปคือท่าทีของประธานเฟดบางสาขาอย่างสาขาเซนต์หลุยส์เองนะครับก็ออกมาสนับสนุนการที่เฟดจะลด QE นะฮะต้องรอจับตานะครับ21ถึง22กันยายนก็เลยทำให้ทิศทางของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่แข็งค่าแต่ก็จะมีปัจจัยเรื่องของการประชุม ECB นี่แหละที่อาจจะทำให้การแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐชะลอลงได้เพราะว่ายูโรตอนนี้มีโอกาสที่จะแข่งข้าขึ้นนะนะคะก็เรื่องของการประชุม ECB เนี่ยนอกจากจะเป็นที่จับตาแล้วเขาจะรอฟังถ้อยแถลงด้วยของประธาน ECB ด้วยว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็ส่งผลแน่นอนกับตลาดหุ้นในฝั่งของยุโรปเพราะว่าปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ3สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ค่ะไปดูตัวเลขกันหน่อยค่ะสำหรับฟุตซี่100นะคะลบไป 53.84 จุดค่ะส่วน DAX เยอรมนีนะคะลดไป 232.81 จุดและ CAC 40ฝรั่งเศสนั้นนะคะก็ลดลงไป 57.18 จุดนะคะโดยตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็ได้รับแรงกดดันอย่างหนักเลยนะคะเรื่องของการประชุม ECB ที่นักวิเคราะห์ก็มองว่าจะมีการประกาศลดวงเงิน QE นะคะแล้วก็ลดลงเนี่ยต่ำถึง 60,000 ล้านยูโรต่อเดือนจากปัจจุบันที่ 80,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเนี่ยนะคะ
ก็นายโรเบิร์ตฮอลแมนนะคะผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรียเนี่ยบอกว่า ECB อาจจะคุมเข้มนโยบายการเงินเร็วกว่าที่คาดเพราะมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในยูโรโซนก็อาจจะมีการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยส่วนหุ้นที่อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มการเงินค่ะกลุ่มน้ำมันและก๊าซแล้วก็กลุ่มธนาคารปรับตัวลง 1.3% นะคะเพราะว่านักลงทุนเขากังวลว่า ECB เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นั่นเองค่ะครับส่วนฝากของน้ำมันครับคุณผู้ชมตรวจสอบกับทาง WTI แล้วก็ Brent นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอย่าง WTI เพิ่มขึ้นมา95เซนต์ส่วน Brent เพิ่มขึ้นมา91เซนต์แต่ฝั่งดูไบปรับลดลง59เซนต์ด้วยกันนะครับเหตุที่ WTI ปิดบวกเมื่อคืนนี้นะครับแรงหนุนมาจากการที่กำลังการผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกเนี่ยยังฟื้นตัวอย่างล่าช้าอยู่นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่พายุเฮอริเคนไอดาถล่มผู้ผลิตน้ำมันกลับมาดำเนินการผลิตได้แค่ 20% เท่านั้นเอง79แท่นยังถูกปิดนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำมันในตลาดเนี่ยลดลงราว17ล้าน5แสนบาร์เรลด้วยกันช่วงบวกของน้ำมันถูกจำกัดด้วยการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐนี่แหละฮะแล้วก็สิ่งที่นักลงทุนกังวลก็คืออุปสงค์ของน้ำมันที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องนะครับจากเรื่องของโควิด-19 นักลงทุนจับตาตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของทาง EIA ที่จะเปิดเผยวันพรุ่งนี้ด้วยนะฮะนะคะขณะที่ทางด้านของทองคำแน่นอนว่าปัจจัยกดดันเหมือนกันเงินดอลแข็งนะคะทองก็ลงด้วยนะคะสัญญาทองคำค่ะตลาดโคเม็กซ์ที่ส่งมอบเดือนธันวาคมนะคะลดลงไป5ดอลลาร์ค่ะปิดที่ 1,793.5 นะคะดอลลาร์ต่อออนซ์นั่นเองนะคะโดยสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กเนี่ยถือว่าปิดลบเมื่อคืนนี้ต่ำกว่า 1,800 ดอลลาร์ติดต่อกัน2วันแล้วด้วยนะคะก็การแข่งข้าของเงินดอลลาร์อันนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่กดดันราคาทองคำนะคะโดยสัญญาทองคำถูกเทขายในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะหลังจากทางสำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานอันนี้อีกหนึ่งตัวเลขสำคัญเลยนะคะตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเนี่ยพุ่งขึ้นสู่ระดับ 10.9 ล้านตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวดังนั้นส่งผลมาถึงทองบ้านเราเป็นยังไงกันบ้างเปิดมาเช้าวันนี้นะคะลดลงไป200บาทต่อบาททองคำนะคะทองคำแท่งเนี่ยอยู่ที่ขายออก 27,750 บาทต่อบาททองคำส่วนทองรูปพรรณนะคะขายออก 28,250 บาทต่อบาททองคำค่ะครับไปดูค่าเงินบาทกันบ้างนะครับเปิดตลาดมาเช้านี้ยังถือว่าแข่งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวานนะครับเปิดตลาดมาอยู่ที่ 32.74 บาท 74 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับบาทยังคงผันผวนนะครับต้องรอจับตาการประชุมของ ECB ทีนี้มาดูปัจจัยบวกปัจจัยลบสำหรับวันนี้กันบ้างสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับฝั่งของราคาน้ำมันโลกที่ปิดบวกได้น่าจะเป็นปัจจัยบวกอ่อนๆให้กับบ้านเรานะฮะทองที่ลดลงแต่ปัจจัยลบหลายตัวเลยนะครับดาวโจนส์ที่ปรับลงหุ้นยุโรปที่ชะลอรอดูว่า ECB ผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับจะมีการปรับลด QE หรือไม่แล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อในไทยเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยตัวเลขก็กลับมามากกว่ายอดผู้ที่เป็นหายป่วยหรือว่าเดินทางกลับบ้านเนี่ยนะครับสถานการณ์การเมืองด้วยวันศุกร์นี้นะฮะจะมีเรื่องของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับขณะที่หุ้นไทยเมื่อวานนี้ถ้าดูแล้วนะฮะบรรยากาศเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้คึกคักเมื่อเทียบกับหลายวันที่ผ่านมาค่อนข้างแกว่งตัวผันผวนนะแต่ว่ามีแรงขายเทกำไรระหว่างวันแต่สุดท้ายแล้วก็บวกขึ้นมาได้เล็กๆ4จุดนั่นเองถ้าไปดูกลุ่มที่ซื้อสุทธิครับต่างชาตินะฮะต่างชาติเข้าสุทธิเนี่ย 7,500 กว่าล้านค่ะต้องรอดูว่านี่คือฟันโฟลว์ที่จะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับประเด็นนี้เองคุยกับทางกรรมการผู้จัดการบลจ. Merchant Partner นะครับคุณประกิตสิริวัฒนเกตคุยกับเรานะครับสวัสดีครับคุณประกิตครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับต่างชาติไหลเข้ามาแบบนี้ทิศทางมันยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องมั้ยครับขออธิบายย่อๆแล้วกันนะฮะเผื่อเวลามีจำกัดนะครับก็ถือว่าสวยครับเข้ามา 7.5 พันล้านเมื่อวานนะครับเราสังเกตได้ว่าเป็นแรงซื้อที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับดุเดือดนะครับทีนี้ 7.5 พันล้านเนี่ยเผอิญเมื่อวานมีรายการ Bitlock นะครับของตัว LHFG นะครับ Land and House Financial Group นะครับที่กระดาน Foreign เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.2 พันล้านบาทนั่นหมายความว่าที่เราเห็นตัวเลขฝรั่งซื้อเข้ามา 7.5 พันเนี่ยหักออกไปแล้วอาจจะซื้อแค่ 3.3 พันนะครับซึ่งมันค่อนข้างชัดเจนเมื่อเราไปดูรายชื่อโบรกเกอร์นะครับไปดูมูลค่าการซื้อขายรายโบรกเกอร์เนี่ยตัวโบรกเกอร์นะครับของ Land and House Land House Security เนี่ยเมื่อวานมีอยอดมูลค่าการซื้อขายเนี่ยครับอยู่ที่ราวประมาณฝั่งซื้อก็ 4,000 กว่าล้านฝั่งขายก็ 4,000 กว่าล้านก็ชัดเจนนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากรายการดีลบิ๊กล็อต
พอไปดูรายชื่อบล็อกเกอร์อีกเนี่ยปรากฏว่าบรรดาบล็อกเกอร์ที่รับออเดอร์จากต่างชาติเนี่ยไปซื้อสุทธิกันซะเป็นส่วนใหญ่เช่นเครดิตสวิสซื้อ 1.4 พันล้าน CLSA ซื้อ600ล้านนะครับUBS ซื้ออีกประมาณ200กว่าล้านนั่นหมายความว่ากองพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรายการ Big Lot เขาเข้ามาซื้อหุ้นจริงๆนะครับก็ดูเป็นโมเมนตัมที่ดีครับทำให้ทิศทางการเข้าซื้อตั้งแต่ตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมายังคงดีอยู่ของต่างชาตินะครับถ้าถามในเรื่องของต่างชาติเข้าซื้อรอบนี้ดูสวยไหมเมื่อวานนี่ถือว่าสวยมากๆนะครับค่ะถ้าโมเมนตัมดีแบบนี้เนี่ยในมุมของคุณประกิตมองว่าจังหวะเวลานี้หุ้นในกลุ่มไหนตัวไหนที่ดูจะโดดเด่นแล้วน่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะคือเราผมยังไว้วางใจไม่ได้เพราะว่าทิศทางค่าเงินบาทนะฮะยังเป็นความเสี่ยงนะครับแล้วอาจจะยังเป็นตัวบีบรัดให้โฟลเนี่ยมันไหลออกก็ได้เราดูได้จากโฟลที่เริ่มเทคโปรฟิตในตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับขายไป 3-4 วันรัวๆนี่ประมาทไม่ได้เลยของต่างชาตินะครับดังนั้นบาทเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดนะฮะบาทตอนนี้กำลังอ่อนค่าอยู่เนี่ยถ้าจะเล่นกลุ่มส่งออกเนี่ยผมมองว่ากลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่ามันติดในเรื่องของซัพพลายช็อตเทรดทั่วโลกนะครับก็คงต้องเน้นที่กลุ่มส่งออกอาหารมองทียูเป็นตัวเด่นที่สุดนะครับดังนั้นคืนนี้จะมีการประชุม ECB นะครับการประชุม ECB น่าจะส่งสัญญาณโทนฮอคออกมาอยู่แล้วนะครับก็คือการลดตัว PEPP คืนนี้ยูโรจะแข็งค่าหยวนวันนี้ก็จะแข็งค่าจากกระแสเงินที่กำลังเข้าเก็งหุ้นจีนจากราคาที่มันถูกมากดังนั้นคืนนี้ดอลลาร์จะอ่อนนะฮะแล้วบาทก็จะพลิกกลับไปแข็งค่าดังนั้นจริงๆแล้วนะครับกลุ่มส่งออกมันก็จะมีพื้นที่ในการเล่นไม่ได้เยอะมากแล้วก็บาทที่กำลังจะกลับไปแข็งค่านิดๆเนี่ยมันก็จะเอื้อต่อที่ทำให้ฝรั่งเนี่ยเข้ามาลงทุนในหุ้นไทยได้ต่อรวมไปถึงหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องเล่นอะไรถ้าเกิดสมมติว่าโฟของฝรั่งยังเป็นอย่างนี้เราก็เน้นหุ้นใหญ่ในเซ็ต50ครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ SCB Tisco นะครับกลุ่มธีมเปิดเมือง CRC CBO Home Pro BEM นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มการเงินสวัสดิ์ MTC อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็หลายตัวอยู่เหมือนกันนะฮะเอาละครับวันนี้เสียดายหมดเวลาขอบคุณครับคุณประกิตครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลายตัวที่คุณประกิตแนะนำนะฮะเรื่องของฝั่งตัว TU ที่เด่นสุดแต่ว่ามันก็มีกรอบจำกัดนะในการที่จะเข้าไปเล่นเนื่องจากว่ามีโอกาสที่ดอลลาร์จะอ่อนแล้วบาทจะแข็งได้เหมือนกันจับตาการประชุม ECB วันนี้นะฮะเดี๋ยวอัปเดตวันพรุ่งนี้เรารายงานคุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมประกาศออกมาก็ถือว่าปรับตัวลดลงนะใช่ถือว่าต่ำสุดเลยนะคะในรอบ16เดือนนะคะตัวเลขที่ออกมาเนี่ยทางประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะคุณสุพันธ์มงคลสุธีบอกว่าตัวเลขเดือนสิงหาคมเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะอยู่ที่ 76.8 จากเดิม 78.9 ในเดือนกรกฎาคมถือว่าต่ำสุดในรอบ16เดือนแล้วก็เป็นการปรับตัวลดลงในทุกภูมิภาคทุกขนาดอุตสาหกรรมด้วยปัจจัยสำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยเขายังอยากจะให้ภาครัฐยกระดับมาตรการควบคุมโควิด-19 ให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะมีส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตแล้วก็การส่งมอบของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกด้วยโดยการคาดการณ์3เดือนข้างหน้านะคะผู้ประกอบการมองว่าถ้ารัฐผ่อนคลายมาตรการแล้วก็เร่งฉีดวัคซีนลดอัตราการติดเชื้อได้เนี่ยก็จะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวนั่นเองค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเชิญชวนองค์กรที่สนใจในการที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินนะครับให้กับทางพนักงานได้ร่วมโครงการ Happy Money พี่เลี้ยงการเงินนะครับคนที่สนใจที่จะสมัครเป็นพี่เลี้ยงการเงินก็จะได้เรียนรู้การวางแผนทางการเงินอย่างเป็นระบบเรียนรู้ทักษะการให้คำแนะนำแล้วก็การส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนพนักงานครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างนะครับวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินแล้วก็สร้างเงินออมเพื่อเป้าหมายของชีวิตนะครับองค์กรที่สนใจสามารถที่จะเข้าร่วมนะครับส่งเสริมความรู้วางแผนทางการเงินให้กับพนักงานได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/happymoney หรือว่าโทรศัพท์สอบถามนะครับ02-009-9999ย้ำนะครับ02-009-9999ครับเอาล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเขาก็ยังเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะรับชมเซตยังเจนค่ะชวนคุยตอนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่กล่าวความคิดสกิดพฤติกรรมค่ะทำความเข้าใจพฤติกรรมที่เราพบเห็นโดยทั่วไปผ่านมุมมองเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่จะสามารถนำไปใช้กับเรื่องของการเรียนการทำงานได้เปลี่ยนเราเป็นคนใหม่นั่นเองนะคะจะมีวิทยากรจากนัชไทยแลนด์นะคะได้แก่คุณต้าพัทราภาเวชพัทรศิริและคุณก๊อฟพานุวัฒน์สัจวิริยกุลนะคะวันศุกร์ที่10 กันยายนนี้6 โมงเย็นถึง 2 ทุ่มรับชมผ่าน Facebook Live
ยังเจนไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะครับส่วนสับลงทุนวันนี้นะครับเสนอคำว่า most active value นะครับก็คือหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดปกติก็จะดูกันบางคนอาจจะดู10อันดับแรก20อันดับแรกมันก็สะท้อนภาพของตลาดได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนใช่แล้วเพราะว่าช่วงหน้าสำคัญมากๆอย่างที่บอกว่าใครทำประกันโควิดไว้แล้วมันจะยากในการเคลมการเบิกหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยทั้งหมดกันค่ะครับสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ Pi Wealth Solution จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ JP Morgan ผู้ออก DW เบอร์41บริษัทไทยคมจำกัดมหาชนกลับมาพูดคุยกันในเรื่องของการทำประกันโควิด-19 ที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะเจอจ่ายจบเนี่ยพอเจอจริงๆแล้วมันจ่ายง่ายแบบนั้นไหมปัญหาที่เคยเกิดขึ้นหลายๆเคสด้วยกันนะคะตอนนี้แนวทางแก้ไขเป็นอย่างไรพูดคุยกับทางคุณอานนท์วังวสุนะคะนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอานนท์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณอานนท์ครับอย่างเคสที่พอเจอแล้วแต่ยังไม่จบเพราะประกันยังไม่จ่ายลักษณะแบบนี้ที่เราเห็นกันตามหน้าข่าวเนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยเราแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผมว่าในเบื้องต้นเท่าที่ฟังเนี่ยนะครับกับประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองก็คือปริมาณเคลมเนี่ยมันเข้ามามากมากเลยนะครับปกติสมมุติว่าบริษัทขนาดกลางเนี่ยเคลมอาจจะวันหนึ่งสัก200นะครับมันก็จะเพิ่มเป็นประมาณ 1,000 ถึง 1,500 เคลมต่อวันบริษัทขนาดใหญ่นี่เคยมีเคลมสักวันละ300ก็เพิ่มเป็น 2,000 เลยนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าปริมาณเคลมเนี่ยมันเพิ่มผมอยากให้เห็นภาพอย่างนี้นะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเวลายอดผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยวันละ20,000รายเนี่ยนะครับเรามีปัญหาเรื่องโรงพยาบาลไม่พอนี่ออกไปครับหาเตียงไม่ได้ใช่ไหมครับแต่นี้เนี่ยหลังจากที่มันผ่านเว็บนั้นจากสถานพยาบาลมาแล้วเนี่ยหลังจากที่เขารับการรักษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ถึงขั้นตอนที่ไอ้คลื่นลูกนั้นเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่บริษัทประกันภัยแล้วว่าทุกคนก็จะต้องมาเคลมประกันแล้วนะครับงั้นเว็บเนี่ยมันมาอย่างนั้นจริงๆว่าประกันภัยเนี่ยมันจะตามหลังแถวแรกประมาณสักเดือนหนึ่งแหละนะครับอันนี้ก็สภาวะเดียวกันครับเตียงหาไม่ได้ในเดือนที่แล้วยังไงบริษัทประกันภัยก็ทำเคลมไม่ทันในเดือนนี้แต่ว่าทุกบริษัทก็คปภ.ก็ไปคุมแล้วนะครับว่าต้องเพิ่มคนมานะครับบางบริษัทนี่เพิ่มจาก10คนนี่เป็น100กว่าคนนะครับบางบริษัท20คนนี่เป็น200กว่าคนปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าสถานการณ์น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับหลังจากที่เขาเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วนะครับค่ะจริงๆนะตอนนี้ระยะเวลาเฉลี่ยในการที่สมมุติมีคนมาเคลมประกันเจอจ่ายจบเนี่ยมันใช้ระยะเวลาสักแค่ไหนแล้วเร่งรัดได้แค่ไหนคะถ้าโดยกฎหมายจริงๆอันนี้ผมเรียนนะเวลาคนแจ้งเคลมเข้ามาเนี่ยคุณต้องบันทึกเคลมเข้าระบบเนี่ยภายใน7วันครับครับ7วันเนี่ยหลังจากนั้นคุณมาดูเอกสารจริงๆมันดูไม่ยากเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเจอใจจบผมขอผลการตรวจเชื้อ RT-PCR ใบเดียวครับนะครับฉะนั้นหลังจากที่เอกสาร RT-PCR ถึงบริษัทเนี่ยภายใน15วันเนี่ยต้องจ่ายเคลมนะไอ้นี่โดยข้อบังคับของกฎหมายบังคับไว้อยู่นะครับก็แทนใบรับรองแพทย์ได้เลยนะผล RT-PCR นะฮะทีนี้ในมุมใบเดียวเองครับครับ1ใบเท่านั้นนะฮะก็คือสะดวกมากขึ้นเพราะเราคลายข้อกำหนดต่างให้คนได้เคลมได้ง่ายขึ้นทีนี้ผมถามในมุมของคนที่เขาไม่รู้จะไปพึ่งใครไปเดินทางไปที่บริษัทประกันแล้วบริษัทประกันก็ยังไม่ยอมจ่ายสักทีอาจจะเป็นด้วยความที่ปริมาณคนเนี่ยเคลมเยอะมากแต่ว่าในมุมเขาเองเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาจะสามารถแจ้งทางคปภ.ได้ทางช่องทางไหนบ้างครับคปภ.จริงๆตอนนี้เขาเปิดรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์นะครับได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับและจริงๆตอนนี้ก็คงไม่ต้องเข้าไปร้องนะครับเพราะว่าตอนนี้คปภ.ทราบปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ลงมาดูแลอยู่แล้วนะครับเรามีการพูดคุยกับผู้บริหารแต่ละบริษัทแล้วว่าควรจะคือคงไม่ต้องไปบอกเขาแล้วว่าควรจะทำยังไงเพียงแต่บอกว่าศักยภาพในการเพิ่มคนหรือเพิ่มระบบ IT เข้าไปเนี่ยจะทำได้เร็วแค่ไหนอันนี้โดยส่วนตัวผมก็ขอความเห็นใจเหมือนกันว่าค่ะมันเพิ่มขึ้นมากนะครับเอาว่าในเดือนสิงหาคมผมให้ภาพอย่างนี้ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมียอดเคลมเข้ามา 1,000 ล้านพฤษภาคมนะครับในเดือนมิถุนายนมาอีก 1,000 เป็น 2,000 นะครับ
เดือนกรกฎาคมเนี่ยมาอีก 2,000 เป็น 4,000 นะครับส่วนเดือนสิงหาที่มีปัญหามากๆเนี่ยเข้ามาอีก 5,000 ล้านนะครับเฉพาะเดือนสิงหาเดือนเดียวนะครับฉะนั้นมันก็รวมเคลมทั้งหมดเนี่ยประมาณ 9,000 ล้านบาทแล้วถึงสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับเลยว่ามันเขาคงจะทำให้ทันใดเนี่ยคงผมเรียนตรงๆโดยศักยภาพมันไม่ได้อะมันเหมือนน้ำท่วมอะครับว่าถ้าฝนตกหนักเนี่ยมันต้องใช้เวลาสัก 2-3 วันนะครับช่วงนี้บริษัทประกันภัยผมคิดว่าทุกแห่งกำลังปรับระบบข้างในอย่างขนาดใหญ่เลยระดมคนจากหน่วยงานอื่นๆเนี่ยมาช่วยแต่อย่างว่ามันต้องมีระบบการเทรนระบบการฝึกสอนนะครับด้วยนะครับก็คิดว่าภายในอาทิตย์นี้น่าจะคลี่คลายนะครับค่ะตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 9,000 กว่าล้านบาทนะคะเราประเมินไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยตัวเลขน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะผมยังไม่กล้าประเมินไกลอย่างนั้นมันอยู่ที่จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศว่าเท่าไหร่ถ้าดูกันยาเนี่ยมันก็อยู่ระดับ 15,000 นะครับ 15,000-16,000 เนี่ยอาจจะในเดือนกันยาเนี่ยถ้าสถานการณ์อย่างนี้น่าจะเพิ่มอีกประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทค่ะก็ทะลุหมื่นแล้วนะครับก็เป็น 12,000 ละถึงสิ้นเดือนนี้นะครับครับครับคือพอมีคนเจอปัญหาเรื่องของการเคลมเขาก็ตั้งข้อสงสัยหรือตั้งคำถามไปถึงความมั่นคงของบริษัทประกันอันนี้เราให้คำยืนยันได้มากน้อยขนาดไหนครับก็จริงๆตอนนี้ผมเรียนตรงๆนะว่ามันเป็นเว็บใหม่อย่างนี้ว่าเวลาผู้ป่วยเยอะเตียงไม่พอรักษาหายเนี่ยเข้ามาแจ้งเคลมประกันถูกไหมครับบริษัทประกันภัยก็มีโปรเซสในการที่จะต้องทำเคลมนะครับโปรเซสต่อไปก็ต้องแต่หาเงินนะผมพูดตรงๆนะต้องหาสภาพคล่องมาจ่ายเคลมให้ทันเวลาตามกฎหมายตอนนี้หลายบริษัทก็เพิ่มทุนละหลายบริษัทก็ขายหุ้นขายทรัพย์สินถาวรเนี่ยมาให้เป็นสภาพคล่องเพราะว่าต้องยอมรับว่าในระบบธุรกิจเนี่ยมันการเก็บกระแสเงินสดไว้ในบริษัทเนี่ยก็มีระดับจำนวนหนึ่งนะครับแต่นี่ว่าถ้ามันต้องการเงินสดมากขนาดนี้ผมคิดว่าเขาต้องรีบเพิ่มทุนหรือหาแหล่งเงินทุนอื่นๆมาเพื่อจ่ายเคลมให้ได้ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับครับครับคุณอนุนครับอย่างเรื่องของประกันแบบเจอจ่ายจบเนี่ยบางคนตั้งข้อสังเกตว่าพอเจอโควิดมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันทำให้บริษัทบางที่เนี่ยคือสั่นคลอนได้เลยนะฮะในอนาคตต่อไปเราจะมีการคุมประกันลักษณะนี้ไหมฮะคือเรียนอย่างนี้นะครับเจอจ่ายจบเนี่ยหรือแม้แต่โควิดเนี่ยเราเรียกว่าเป็นความเสี่ยงอุบัติใหม่เราไม่มีสถิติมาก่อนนะครับเราก็พยายามคุณจะเห็นว่าเราจะขายทุนประกันไม่สูงกรมธรรม์นึงเนี่ยก็ 30,000 บาท 50,000 บาทหรืออย่างสูงก็แสนบาทถูกไหมครับแล้วปี63เนี่ยจริงๆมันเริ่มมีสถิติของประเทศมาในปี63เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วช่วงนั้นเนี่ยระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยควบคุมผู้ติดเชื้อได้ดีนะครับงั้นปี63เนี่ยก็ดีมากเลยฉะนั้นก็ทุกคนก็ออกโปรดักต์ใหญ่แต่นี่โปรดักต์แต่ละโปรดักต์อย่างที่ผมบอกมันมีไซส์เล็กอ่ะแต่พอราขายออนไลน์เนี่ยเราก็ไม่คาดคิดว่ายอดผู้ซื้อเนี่ยจะทะลักขนาดนั้นมาปัจจุบันเนี่ยผมว่าเกือบ18ล้านกรมธรรม์เข้าไปแล้วครับคือมันก็เป็นมิติใหม่ทุกมิติเลยทุกคนก็ต้องเรียนรู้จากมันนะครับแล้วก็ผลกระทบก็ทุกบริษัทณวันนี้ที่คงพอไปดูเนี่ยก็ตั้งเงื่อนไขให้ต้องจ่ายเคลมให้ได้ตามกำหนดเวลาก็ต้องให้เวลารอดูบริษัทเขาหน่อยนะครับว่าเขาจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ในเวลาเร็วแค่ไหนนะครับครับเอาล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับคุณอานนท์ครับขอบพระคุณนะครับครับผมครับสวัสดีครับครับยินดีครับสวัสดีครับคุณอานนท์วังวัสุนะครับนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเอาไปต่อกันที่หุ้นเอเชียกันบ้างนะครับฝั่งของนิกเกอิภาคเช้านะฮะนี่คือภาคเช้ากับตัวย่อลงไปแต่ก็ยังไม่หลุด 30,000 นะใช่ค่ะอยู่ที่ 30,000 นะคะ 41.33 จุดนั่นเองนะคะวันนี้เดี๋ยวรอติดตามดูนะคะของฝั่งนิกเกอิจะเป็นอย่างไรต่อแล้วก็ภาพรวมตลาดหุ้นนะคะฝั่งเอเชียเนี่ยเช้าวันนี้ก็มีทั้งเขียวแล้วก็แดงสลับกันครับวันพรุ่งนี้ชวนคุณผู้ชมติดตามนาทีลงทุนนะครับเราจะมีการสรุปภาวะตลาดหลักทรัพย์ในเดือนสิงหาคมนะครับพบกับรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณสรพลตุลยเสถียรนะครับแล้ววันนี้นะครับเราลาท้ายข่าวกันด้วยภาพกิจกรรมของบริษัทจดทะเบียนที่ร่วมดูแลสังคมนะฮะในช่วงของโควิด-19 นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะหลายบริษัทจดทะเบียนก็มีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนสังคมในครั้งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาครับเรา2คนพร้อมทีมข่าวทุกคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ